วัสดีครับจากสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวประเด็นการเมืองชู3ข้อเรียกร้องซึ่งดารานักแสดงหลายคนต่างออกมาแสดงจุดยืนเป็นกระบอกเสียงจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือโฟกัสจิรกุลที่มักจะออกมาเคลื่อนไหวทั้งโพสต์และก็ร่วมลงพื้นที่ชุมนุมซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์อีกครั้งถึงเรื่องราวการเมืองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการเมืองจำนวน4เล่มพร้อมระบุแคปชั่นว่าเด็กไทยรักการอ่านทำให้เห็นว่าเธอให้ความสนใจเรื่องการเมืองเป็นอย่างมากจนกระทั่งชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายพร้อมทั้งแนะนำหนังสืออื่นๆอีกด้วย